ก่อนจะฟังธรรมทำความสงบไว้ก่อนธรรมะต้องอาศัยความสงบจึงจะได้ความเราทำความสงบให้อยู่คงที่ตั้งจิตให้แน่วแน่อยู่กับที่ที่ให้ส่งไปมาข้างหน้าข้างหลังจึงจะฟังธรรมนั้นได้ชัดเจนธรรมที่เราฟังโดยส่วนมากฟังสูงไม่ฟังขั้นต่ำแต่แท้ได้จริงขั้นต่ำๆก็ยังไม่ได้ต้องหัดขั้นต่ำนี้ให้ได้ไปก่อนอย่าเพิ่งฟังสูงไปเลยเรื่องต้นที่เราทำความกราบไหว้เคารพนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านี้แหละเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเราแน่วแน่เต็มที่กราบที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ากราบที่สองระลึกถึงคุณธรรมกราบที่สามระลึกถึงคุณพระสงฆ์ทำความอิ่มความเต็มให้เกิดขึ้นในใจของตนเท่านี้ก็พอแล้วสมาธิแน่วแน่แล้วอย่างนี้เรากราบไม่ทราบไปกี่ครั้งกี่หนไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยสักทีใช่ไม่ได้ แล้วกล่าวคำสนามถึงพระพุทธเจ้าพระอรหังตมาสมุทโธพระกวาเป็นต้นกล่าวสนามถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าจิตเราแน่วแน่ถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงๆก็เป็นประโยชน์จิตเราแน่วแน่เท่านั้นอิ่มพอเต็มตื้นขึ้นมาเกิดปีติอันนั้นเรียกว่าพื้นฐานของภาวนาตลอดถึงกล่าวนะโมหรืออิติปิโสสุขะโตสุขิปโนก็อันเดียวกันนั่นเองถ้าหากจิตเราแน่วแน่เต็มที่เป็นอนุสงบถึงคุณพระพุทธเจ้าถึงคุณพระธรรมแท้จริงอย่าไปเข้าใจเรื่องของตื้นธรรมะของเรานี่แหละเป็นของลึกอยู่ที่ใจไม่ใช่ตื้นไม่ใช่ลึกอยู่ที่ใจมันธรรมะอันที่เรากล่าวนั้นก็เป็นของตื้นของลึกไม่เป็นปัญหาถ้าใจลึกซึ้งเข้าถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วเป็นนั้นว่าจิตเต็มตื้นอิ่มเอิบขึ้นมาในใจคือปิติปราโมทย์เกิดสมาธิแน่วแน่ในใจสมาธิเป็นซะก่อนอย่าขึ้นไป จะเริ่มปัญญาปัจจนาเลยจะเริ่มนิพพานามันก็เป็นไปไม่ได้แล้ววิปัสสนาไม่ใช่ของเป็นง่ายเป็นแต่ละครั้งละทีนี่จังหลายปีหลายสิบปีก็จะเป็นวิปัสสนาเป็นของเป็นเองไม่ใช่วิปัสสนึกนึกคิดสงสัยไม่ใช่วิปัสสนาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นในใจลงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดสภาพทั้งหลายทั้งโลกนี้หมดทุกสิ่งทุกอย่างราบลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนั่นเองจึงเป็นวิปัสสนาคราวนี้พูดลำดับถึงเรื่องศีลเมื่อกล่าวถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราทำไปเบื้องต้นแล้วศีลจะเป
ป็นศีล5หรือศีล8ศีล10ศีล227เอาเรารักษาศีลได้แล้วมาตรวจตราพิจารณาถึงเรื่องว่าศีลข้อนั้นข้อนั้นแล้วงดเว้นเจตนาวิรติงดเว้นเป็นศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาในตัวของตนแล้ว เห็นว่าบาปกรรมนั้นๆเราไม่ทำเรางดเว้นได้แล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เป็นต้นไปเรางดเว้นจากความชั่วความชั่วเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าบาปปาปธรรมเรางดเว้นได้แล้วเราเชื่อมั่นในจิตของตนว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ใครจะมีจิตเท่าจะมีจิตห้าครบบริบูรณ์มีจิตห้าแล้วก็เอาเถอะไม่พิจารณาถึงจิตของตนจิตนั้นก็ไม่เป็นผลอีกแล้วต้องพิจารณาถึงจิตที่เรางดเว้นจากข้อนั้นแล้วเกิดความปลื้มปีติอิ่มใจพอใจเรียกว่าทำความอิ่มความพอในการที่เรามีศีล5ในการที่เรามีศีล8ในการที่เรามีศีล10ศีล27ทำความอิ่มความพอเกิดปีติปัจจิขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาถ้าไม่ทำความอิ่มความพอชีวิตก็ไม่เป็นประโยชน์เลยนักเรื่องศีลสมาธิปัญญามันเกิดอยู่ด้วยกันทำศีลเท่านั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพิจารณาถึงข้อมดเป็นนานๆที่เราทำได้ที่เรางดเว้นในอิ่มพอใจเกิดสมาธิขึ้นมาในเกิดปัจจัยสมาธิขึ้นมาในตัวต่อท่านเด่นให้มันอยู่นั่นเสียก่อนท่านปัญญานั่นเอาไว้ก่อนหนึ่งต่างหากเจริญให้มันชำนิชำนาญจำเริญให้มันเจริญให้มันคล่องแคล่วทำให้มันเป็นพาวิโตพระโมริกาโตพระวัจเจริญให้มากทำให้ยิ่งจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ความรู้ยิ่งขึ้นมาทำนิดๆหน่อยๆเลยขี้เกียจเสียเลยไม่จะทำข้างหลังครัวหาไม่เห็นไม่ทราบว่าศีลไปอยู่ไหนเรารักษาศีลนั้นรักษามาแต่น้อยแต่ได้มาสมาทานศีลก็สมาทานแต่น้อยแต่ได้มาศีลไม่อิ่มไม่เต็มศีลไม่พอบริบูรณ์สักทีพุทธศาสนามันจะเจริญได้ยังไงตัวศีล5ศีล8ก็ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ในที่มีสมบูรณ์แล้วแต่ไม่เกิดให้แก่แต่ไม่พิจารณาอิ่มให้เต็มมันก็ไม่เป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อมาพูดถึงเรื่องของเก่าเรื่องกราบเรื่องไหวการเลือกถึงคุณพุทธธรรมะของเก่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ของเก่าตัวไหนจะได้มาเรื่องปัจจธรรมทั้ง4ก็ของเก่าโพธิปัจจยธรรม37ก็ของเก่าท่านเทศที่ไหนก็ของเก่านี่แหละศีลสมาธิกับสมาทานนี่แหละเราจริงกับสมาทานเนี่ยแล้วเรา
สมาธิก็ตามๆสักพักผู้แล้วผู้เราจะให้พูดยังไงกันอีกทำเรื่องของเก่าพระพุทธเจ้าท่านเทศนาของเก่าของอันนี้เองทำไม่อิ่มไม่พอก็เลยเป็นของเก่าเรื่อยไปเอาของเก่านั่นแหละพวกเราที่มาฟังเทศของเก่าคนผู้เก่าไปฟังที่ไหนกับคนผู้เก่านี่แหละธรรมะที่ท่านเทศนาพระยายไหมอธิบายกว้างขวางไปตามองหาน้องท่านเลยเข้าใจเป็นของใหม่เลยหลงของเก่าใช่ไหมแท้ที่จริงกับศีลสมาธิปัญญานั่นเองให้เข้าถึงหลักของเดิมใช่ไหมทั้งหมดเรื่องนั้นทำทั้งหลายไม่มีอุ่นไก่ไม่นอกเหนือจากศีลสมาธิปัญญาสมาทานศีลกับของเก่าสมาธิกับของเก่าปัญญากับของเก่าถ้าพิจารณาของเก่าซ้ำๆซักๆแล้วมันเบื่อมันก็เบื่อโดยที่มันไม่เป็นสมาธิปัญญาศีลมันก็ไม่มีมันก็เบื่อสิศีลหาวิในตัวเราพิจารณาลงไปแล้วจะเกิดความพอใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์ของตนสมาธิก็จะเกิดความจะเป็นสมาธิกันในตัว หาคนครัวก็อยู่ถึงขนาดนี้ไม่มีที่สิ้นที่สุดเข้าใจว่าของใหม่เรื่อยไปมัดผลทานสมาธิสมาธิของเก่าทั้งนั้นแนวที่ท่านเทศนาไม่มีใหม่เลยแต่พวกเราทำนั้นทำไม่ถูกต้องตามเรื่องมันจึงค่อยเป็นของเบื่อหน่ายเดี๋ยวจะหาอุบายนั่นอุบายนี่อะไรต่างอุบายนั้นมันอันหนึ่งเงียบคายมันอีกอันหนึ่งเลยความเป็นจริงนั้นอุบายนั้นฟังเทศฟังธรรมของคนอื่นต่างหากเงียบคายถ้าคือปัญญาของเราเกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันหรอกคนเราอันเงียบคายนั้นมันเกิดวูบวาบขึ้นมาชัดเจนแจ้งในตนเองบอกใครไม่ถูกผู้บายนั่นนายเงียบขายนั่นจะบอกคนอื่นก็ไม่ถูกเรารู้ขึ้นมาเองชัดเจนขึ้นมาเองอย่างว่าพิจารณาคุณของบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์คุณผู้ประทานประสงค์เนี่ยเป็นต้นท่านอธิบายกว้างขวางไปมากมายเราก็พิจารณาไปตามอุบายของท่านแต่เวลามันจะรู้จริงๆจังอันน้อยนิดเดียวเท่านั้นมันเกิดความรู้ขึ้นมาชับเจนแจ่มแจ้งจนกระทั่งน้ำตาร่วงตาไหลสลดสังเวชด้วยเหตุที่เราพิจารณาเห็นจริงในคุณของท่านทั้งหลายแล้วนั้นแล้วจะไปที่เอาแล้วจะไปอธิบายคนอื่นฟังก็ไม่ถูกเรื่องนั้นอธิบายเปรียบเลยให้ดูประการต่างๆความจริงอธิบายไม่ถูกเรียกว่าเงียบขายของแต่ละคนแต่ละคนนี้ไม่รู้อย่างเดียวกันรู้แปลกๆต่างๆกันรู้คุณต่างๆที่อธิบายมันนะเมื่อรู้แล้วเอาไปอธิบายคนอื่นฟังอุปมาเปรียบเทียบก็เรียกประการต่างๆอันนั้นเป็นอุบายอีกแหละ
แต่คนที่จะรู้จักเห็นรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเป็นเงียบคายของแต่ละคนเหตุนั้นจึงว่าธรรมะไม่ใช่ของลึกลับอะไรหรอกของตัวตู้นี่แหละพิจารณาของตัวตู้นี่แหละที่จะสำเร็จของผลนิพพานได้ก็ด้วยเงียบคายนั่นเองแต่ครั้งพุทธกาลพระไปนั่งภาวนาอยู่ริมทัศน์ป่าเห็นนกยางจิงกาก็เอามาเป็นปริกรรมทั้งโลกสำเร็จของผลนิพพานนั่นเองก็ลึกซึ้งอะไรท่านพิจารณาอะไรก็ไม่ตามนกยางจิงกาเป็นความรู้ท่านหนึ่งรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งต่างหากถ้าหากว่าเราไปพิจารณาจะพิจารณาเลยนกยางจิงกาครับอาจจะไปรู้เลยเห็นสลดเหตุสลดตั้งเวทในสัตว์ที่เบียดเบียนที่กันในกันก็ได้อาจจะรู้เลยสัตว์เวียนว่ายจะเกิดขึ้นมาแล้วมันเบียดเบียนที่กันในกันสัตว์ตัวใดเกิดขึ้นมาแล้วกินกันตัวน้อยกินตัวใหญ่เกินตัวไม่มีปัญญาตัวมีปัญญากินก็ได้แล้วก็เกิดสลดสังเวชขึ้นมา คำที่ว่าความรู้มันเกิดจากสมาธิมันเกิดตรงนั้นแหละไม่ใช่เกิดจากอัปปนาเกิดจากสมาธิเกิดจากอุปาจาระเบื้องต้นนี่แหละอัปปนาสมาธิแท้นั้นมันไม่รู้อะไรหรอกสงบนิ่งแน่วเฉยอยู่เฉยนี่แหละความรู้มาเกิดจากอุปจาระตื้นนี่แหละความรู้ชัดเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะนิพพานเข้าฌานสมาธิสมาบัติจนถึงนิโรธสมาบัตินิโรธไม่ใช่นิพพานท่านย้อนกลับคืนมาถึงปฐมฌานย้อนกลับไปถึงจตุทฌานพอจตุทฌานได้จนปฏิภาณในระหว่างกามาภจรกับรูปาภจรก็ดูสิไม่ใช่รู้ลึกอะไรรู้ตื้นตื้นนี่แหละแต่ว่าจิตของท่านแน่วแน่อยู่ในธรรมจิตแน่วแน่อยู่ในธรรมมันพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลาคนเราอยากจะรู้ลึกอยากจะให้มันลึกเข้าไปพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปจนเป็นสมาธิแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิแน่วแน่คิดว่าตรงนั้นจะเกิดปัญญาปัญนาไม่ใช่ทั้งนั้นปัญญาปัญนาแค่ไม่ใช่อันนั้นเกิดจากปัจจาระนี่เองความที่เราจะปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนั้นต้องอาศัยจิตให้ต้องให้เข้าใจถึงเรื่องใจและเข้าใจถึงเรื่องจิตอีกก่อนถ้าหากไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องใจมันก็ฝึกหัดปฏิบัติไม่เป็นไปเป็นไปก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็เป็นไปแล้วล่ะสมาธิภาวนาที่ไม่รู้เรื่องของเราว่าเป็นอะไรตัวอะไรสงสัยเรื่อยไปให้เข้าใจถึงเรื่องจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งท่านก็พูดได้หรอกจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นก็ท่านก็พูดได้เหมือนกันแต่ทำไมยังพูดถึงเรื่องจิตหรือใจ
มันต้องมีลักษณะต่างกันอีกจะมาจะอธิบายอุปมาให้ฟังจิตคือผู้คิดผู้นึกใจก็ผู้รู้สึกเฉยใจหมายความทึกของกลางไม่คิดดีคิดชั่วไม่ปรุงแต่งเป็นบาปเป็นบุญไม่คิดใจตรงกลางนี่แหละแต่รู้สึกว่าใจดีรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางอันนั้นเรียกว่าใจถ้าคิดถ้านึกปรุงแต่งสารพัดปัญญาลงทั้งปวงหมดอันนี้เป็นจิตอธิบายอย่างนี้อาตมาอธิบายเขาให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากอยากจะเข้าใจกันจริงเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็ได้กั้นลมหายใจสักพักหนึ่งกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งไม่มีคิดปรุงแต่งจะรู้สึกว่ามีผู้นั้นมีอยู่อันนั้นจะตัวใจแท้ใจนั้นเป็นจิตตังอภัพปรังเป็นของเรื่องประพัดสอนอยู่ตลอดเวลาแต่หาไม่ใช่บริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นอาคารทุกายกิเลสจรมาคือไม่ใช่จรมาคิดลอยจรไปหาแก้ไขไปหาอารมณ์ต่างๆนั่นจรเรียกว่าจรมาความจริงนั้นไม่ใช่จรมาปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกอันนั้นน่ะเราจะต้องฝึกฝนอบรมอันนั้นน่ะเราไม่ต้องฝึกฝนนั่นเองไปฝึกฝนที่ไหนถ้าฝึกฝนตรงจิตนั่นสิฝึกฝนเอาอะไรมาฝึกฝนเอาสติเองนะสิมากำหนดฝึกฝนตรงนั้นน่ะให้รู้เรื่องของจิตว่าคิดดีคิดชั่วหยาบละเอียดตรงหน้าตรงหลังให้รู้เรื่องของจิตคิดดีกว่ารู้จักว่าคิดดีอ๋อนี่มันถูกคิดดีคิดชั่วก็รู้จักคิดชั่วละครบชั่วนะเพี้ยตามรู้เท่ารู้เรื่องอยู่ตลอดเวลาทุกกิริยาบททำนานๆแล้วเข้ามันก็ค่อยฝ่าลงไปอ่อนลงไปแล้วมันจะเข้ารวมลงมาเป็นใจของเก่านั้นอันนั้นชำระมันชำระซักฝังมันตลอดเวลาทุกกิริยาบทนั่นจะรวมมาเป็นใจของเก่ารวมแล้วมันก็จะออกไปอีกไปเป็นจิตอีกคิดนึกปรุงแต่งกับชำระของเก่าน่ะการชำระอย่างนี้แหละชำนี่ชำนานรู้เท่ารู้เรื่องของมันนั่นจะเข้ามารวมเป็นใจงานเนี่ยเข้าก็ชำนี่ชำนานเรื่องกิเลสทั้งหลายมันก็ค่อยหายจางไปจางไปโดยที่เราไม่ตั้งใจละกิเลสไม่ใช่ละปุปับทีเดียวมันต้องอาศัยความชำนิชำนาญหากไม่ชำนิชำนาญแล้วถึงเป็นไปก็ถอนกลับคืนมาไม่รู้เรื่องไม่ใช่ของง่ายๆนะการทำภาวนาสมาธิเขายากที่จะดีเด่นสักเท่าไรก็เอาเถอะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องของวันนี้แล้วครับคือมาครับคือมาก็เลยไม่รู้เรื่องของเราอีกแล้วกลับมาหาจิตเด็กของเก่าไม่รู้เรื่องอีกแล้วคนเรายังค่อยเสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากตาเสื่อมจากปัญญาตรงนี้เอง
การพิจารณาอะไรก็ตามเถอะรู้เท่ารู้เรื่องของมันดังอธิบายฟังมานั้นแล้วมันมีที่สุดคือมันรวมลงมาเป็นใจของเก่ามันรวมลงมาถึงใจของเก่าพุทธศาสนานี่มีที่สุดเรียนมีที่จบไม่ใช่จบไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วก็ส่งไปประกาศศาสนาคำว่าสอนให้ถึงที่สุดแห่งอรหัตตมรรคอรหัตตผลนั้นอย่างนี้แหละถึงที่สุดคือมันเข้ามาเป็นใจแต่ท่านไม่ได้สำเร็จของผลนิพพานทุกองค์ถ้าหากว่าไม่มีที่หยุดที่ย่างแล้วตะโลดเปิดเปิงไปใช้ไม่ได้สมาธินั้นใช้ไม่ได้ก็ปัญญานั้นใช้ไม่ได้พากันฟังเทศทำความสงบทำความสงบซะก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรงั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหากมีปัญหาถามมันหาได้ยินเนื้อเนี่ยมันไม่สงบเต็มที่หรอกมันไม่ถึงอัปปนาจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังเทศน์จะได้ค่อยได้ความพุทธศาสนานี่สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงคนอื่นไกลศีลสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละวิรติคืองดเว้นจากโทษนั้นนะเรียกว่าศีลสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นเองส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีรัศมีเปล่งออกไปจึงสว่างกว้างออกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เบ่งเสียงมันไม่เบ่งรัศมีมันออกไปนอกๆก็มันเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่างๆไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้มใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทำความสงบเองเห็นนักศาสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้นกรรมฐานท่านทำไมยังสอนถึงใจก็สอนถึงใจแล้วสิพุทธศาสนายังสอนถึงใจไม่ใช่แต่กรรมฐานอย่างเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดสอนถึงใจอันเดียวมันต้องมีจุดสำคัญนั้นหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางไอ้ตรงไหนตรงกลางตรงนั่นน่ะตรงใจนั่นน่ะมันออกไปจากจุดนั้นน่ะเหมือนกันกับว่าเราจะทำการทำงานอะไรต้องมีความประสงค์อันหนึ่งมุ่งหมายอันหนึ่งจึงค่อยทำยังไงเป็นหลักฐานมั่นคงไปได้อย่างข้าศึกเราเรียกว่าเรามาไปจนข้าศึกเดี๋ยวนี้แล้วต่อสู้กับข้าศึกของเราที่มันลุมล้อมไปจนเราอยู่ทุกเมื่อมันตั้งตัวไม่ติดเหตุนั้นจึงทำหลักให้มั่นคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิจะพิจารณาอะไรก็เอาให้มันสู่อารมณ์เดียวแล้วเป็นสมาธิทั้งนั้นเมื่อมันแยกออกไปในอารมณ์ต่างๆอย่างเราพิจารณากายกับตาพิจารณากายนั่นแหละ
แยกแยะกายนั้นออกไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแยกแยะออกไปตั้งแต่อาการ32นี่แหละกระทั่งมาเป็นธาตุสี่น้ำไฟลมเรียกว่าอารมณ์มันเดียวคือมันอยู่ในกายไม่ออกทางนอกกายมันต้องตั้งหลักตรงกันอย่างนี้เรียกว่าสมาธิท่านพูดถึงเรื่องผู้ประมาเปรียบมันก็สงครามเราไปจนต่อสู้เดี๋ยวนี้เรียกว่าสงครามพูดที่ฆ่าศึกการทำสงครามมันสมัยโบราณท่านเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอรบครบขันบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการค่ายคูนั้นหมายความว่ามีกำแพงอันหนึ่งชั้นต่อไปเรียกว่าคูน้ำคูน้ำกับกว้างก็ต้องกวนในราว 4-5 วาเรียกว่าคูน้ำแล้วก็มีอีกเป็นถนนอันนั้นเรียกว่าไม่ได้สูงคูนะคูเตี้ยๆแล้วก็มีอีกคูน้ำอีกตอนนึงคูเล็กๆคราวนี้ก็ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าเดิมนี่เรียกว่าค่ายคูประตูประตูนั้นอย่างประตูชุมพลที่เราเห็นอยู่โคราชแต่เขาทำลายหมดแล้วคือก็ทำวงล้อมรอบวงกว้างออกไปประตูนะมีกำแพงล้อมรอบเวลาฆ่าศึกศัตรูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต่อสู้เขามันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆๆขึ้นบนกำแพงยิงปืนไปใส่พวกฆ่าศึกฆ่าศึกซึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแห่งข้ามคันน้ำไอ้คูน้ำสองแห่งแล้วก็คันคูหนึ่งกว่าจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกว่าที่ฆ่าศึกจะมาถึงกำแพงมันต้องสนุกยิงแล้วแล้วพวกยิงไม่มีไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกกับพวกอยู่ภายในอันนี้เนี่ยว่าค่ายคูประตูหอรบในสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นเมื่อมีค่ายคูประตูหอรบครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนักซึ่งข้าศึกจะบุกให้แตกสลายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปจนฆ่าศึกนั้นจะต้องสะสมกำลังมาเพียงพอซะก่อนอยู่ภายในกำลังเพียงพอถ้าแก้วทหารเนี่ยซึ่งทรัพย์ทั้งสัตว์อาวุธเสบียงอาหารครบบริบูรณ์แล้วออกต่อสู้คืดออกนอกกำแพงต่อสู้ฆ่าศึกขันหากว่ากำลังเราอ่อนกำลังเราน้อยกลับเข้ามาสู่กำแพงปิดประตูไว้ค่ายคูประตูหอรบรักษาไว้ให้ดีอย่างนี้เรียกว่าฆ่าศึกทำลายไม่ได้ท่านอุปมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราประจนฆ่าศึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอรบถ้าหากว่ามีกำลังเพียงพอเรายังค่อยต่อสู้กับผจญกิเลสต่างๆอย่างความโลภความโกรธความหลงโกรธขึ้นมามานะทิฏฐิโกรธขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้ก็สู้ด้วยอาการเหนื่อยสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทำไมได้อะไรมามันได้มันความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอถ้าอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทำไมได้มาก็มาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงไว้แล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะต้องตายต้องแตกต้องตายสลายตายเป็นอะไรเป็นดินน้ำไฟลม
เราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำไฟลมมาผสมมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลายก็เอาดินน้ำไฟลมมาบำรุงดินน้ำไฟลมแล้วนี่มันก็แตกสลายเท่าเก่าก็เป็นดินน้ำไฟลมของเก่าก่อนวางบำรุงแล้วก็เป็นดินน้ำไฟลมอันนี้ก็ตัวดินน้ำไฟลมนั่นก็ไม่เห็นมีอะไรมันโกรธเท่ากันนี่มันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องสลายต้องสลายนั่นไปไม่มีอะไรกันแค่โกรธเฉยโกรธแล้วไม่มีอะไรมันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันคงอะไรของนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งหมดของมันนั้นมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันกับเรามันหลงโมเมาประมาทมันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันกำเริบทำให้จิตเราพุ่งเฟ้อสงสัยไปโดยประการต่างๆมันสงบลงไปได้ระงับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยตึกตระเลิดเกินไปไม่อยู่คงที่จิตใจนั้นกำเริบพุ่งซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเหตุนั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามาสู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบราณท่านบอกว่าไอพระจนเราฆ่าศึกต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันคือกำแพงเมื่อมีกำลังมันแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไป ถ้าคนใดปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอื่นๆน่ะไม่ต้องอยากได้โน่นอยากนี่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ตั้งมั่นยังไงจะตั้งมั่นลงให้แน่นแน่วแน่ให้เอาให้ตั้งมั่นให้แน่วแน่ให้เต็มที่ซะก่อนแล้วมันยังค่อยไปเองมันยังค่อยเกิดเองหรอกคือจิตใจอันนึงจิตอันนึงที่อาตมาพูดน่ะจิตคือผู้คิดผู้นึกมันออกไปจากใจใจดังนั้นไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่สิ้นสุดเหตุนั้นเองว่าให้ย้อนกลับคือมาหาใจคือตัวกลางๆวางเฉยอยู่ไม่คิดไม่นึกเราก็สงบได้สงบชั่วคราวเก่าในขณะที่เรากลับมาหาตัวกลางๆมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่อธิบายฟังคือจิตที่มันคิดเหมือนเด็กพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดลาภขาดแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยู่ที่ตัวใจเป็นกลางนะเดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหัดให้เห็นตัวกลางอยู่เสมอให้เข้าถึงตัวกลางอยู่เสมอที่จะเอาชัยชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละตัวกลางนั้นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันชนะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้
้าอยากจะเห็นตัวกลางอาจารย์มาอธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งเข้าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจน่ะมันอยู่นานไม่ได้หรอกอันลมหายใจนั่นน่ะมันกั้นปุ๊บลงไปนั่นหยุดนิ่งเลยไม่มีคิดไม่มีส่งส่งหน้าส่งหลังไม่มีทั้งนั้นน่ะอยู่เฉยๆแต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยๆจะมีอยู่อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นน่ะคือตัวจิตอันนั้นจะไปตามมันให้ตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตนั่นคือเหมือนกับคนตามรอยงัวรอยควายน่ะรอยเท้าคนยังไงเป็นต้นตามไม่เห็นหรอกมันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิตตามคือหมายผมต้องตามรอยไม่เห็นตัวเนี่ยค่อยตามไปเห็นแต่รอยยังตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะมันตรงที่เป็นกลางๆเนี่ยไม่ต้องไปตามมันก็เห็นตัวเลยคราวนี้ท่านเห็นตัวแล้วคราวนี้มันคิดแล้วคราวนี้มันคิดมันนึกมันส่งมันใส่มันวุ่นมันวายสารพัดทุกอย่างเห็นตัวมันแล้วคราวนี้มันออกไปจากนี้คิดนึกส่งใส่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามมันสะกดเข้ามานี่เลยอยู่คงที่เอาใกล้ๆอย่างนี้แหละหัดถ้ามันชำนี่ชำนานหัดมันคล่องแคล่วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันสามวันแล้วเป็นเท่านั้นไม่ใช่หัดจนชำนี่ชำนานทั้งกี่ปีก็สุดแล้วเรามาชำนะตรงนี้แหละเรื่องจิตเห็นเรื่องตรงนี้แหละกี่ปีมันก็จบชำนะตรงนี้แหละไม่ต้องไปชำระที่อื่นชำระจึงว่าของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมดหรือของภายในทั้งหมดของภายนอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาของเก่าคิดดูสิอันนั้นคิดมันเรื่องมันคิดไปอะไรมันไปไหนก็ไปแนวเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทำงานคิดกับบ้านกับเรือนคิดสงสัยกับหมู่กับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเก่าเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เก่ามาที่หลังก็ของเก่านั่นแหละเราชำระก็ชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไกลยังว่าทำหลักของมันมันคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางๆนั่นแหละผู้รู้อยู่นั่นแหละให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระแล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้วผู้ที่ตั้งสมาธิยังกระตังกันนี่ยังที่ท่านพูดนั่นนะจิตอื่นแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วทำหมดแล้วทำจิตเก็บธุระแล้วไม่ต้องทำอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจออกชอบใจเหลือเกินนะความเป็นจริงท่านผู้วิเศษท่านไม่ได้ประมาทจะเป็นยิ่งนอนใจได้ยังไง เมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงเท่าแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ขี้เกียจขี้คร้านฟังท่านพูดง่ายเหลือเกินได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ต้องทำอะไรคิดทั้งปวงหมดละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคนลองคิดดูไม่ทำจะทำอะไรคราวนี้อยู่ที่เฉยอย่างสมมติว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่ทำอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงล่ะครับลองคิดดู
การยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ธรรมเลยไม่ใช่การกระทำหนูไม่คิดไม่นึกการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้ยังไงคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่านพิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตรชนคนเราธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมและมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันหมดหนทางมันถึงที่สุดก็หมดหนทางมันเห็นที่สุดไม่เห็นที่หมดที่สิ้นมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้อันนี้อธิบายอาตมาอธิบายเอาเท่านี้แหละทัศสมาธิเรียกว่าอัดทำสมาธิภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งไหนก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือว่านั่งสมาธิทัศสมาธิดีกว่าเมื่อนั่งสมาธิเราต้องกำหนดเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์จะเอาพุทโธก็ถนัดใจพุทโธก็เอาถนัดอนาปานสติก็เอาถนัดยุบหนอพองหนอก็เอาหรือสัมมาอรหังก็เอาอันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอนาปานสติไม่ใช่แต่อนาปานคือลมหายใจก็ออกเท่านั้นให้จิตแน่วอยู่ในลมนั้นเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั้นที่ท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนะเอาเฉพาะนี่แหละลมหายใจให้หายใจเข้าให้ออกเฉพาะตรงปลายจมูกเท่านั้นเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้ามาหายออกหายใจออกหายใจเข้ามันก็ตายนี่มันลงถึงความตายอานาปานสติลงถึงความตายเลยท่านมันตายไปไหนแล้วตายนี่ก็หมดเรื่องสังขารร่างกายหมดไม่รู้สึกอะไรมีแต่ลมเท่านั้นอ่ะลมแล้วก็หายไปในเวลามันเป็นสมาธิจริงอาจารย์ลมนี่ก็หายหมดไม่รู้สึกตัวพิจารณาลมหายใจเขาออกเป็นนี้ พิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรตายนี่มันของแตกของตายเดี๋ยวนี้มันก็ตีงตัวได้อยู่กระดุกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเขาออกถึงเมื่อลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ไปพบบวมขึ้นมามันอืดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าไปละลายไปมันก็ไปเป็นดินเน่าไปลมก็เก่าเนี่ยมันเกิดมันเกิดมาจากไหนหรอมันก็มาจากดินเน่าไปลมก็เก่ามันเลยหมดที่อนาปานสติเลยหมดเลยพิจารณาเลยเป็นธรรมไปจิตมันเข้าถึงธรรมแล้วค่ะนี่มันสงบเข้าถึงธรรมแล้วอยู่นิ่งเฉยในขัดสมาธิต้องขัดอย่างการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีผิดแตกอะไรกันพุทโธดีหรือว่าอนาปานสติยังถูกนิสัยหรือว่ามนานาสติยังถูกนิสัยอะไรต่างๆอสุภกรรมฐานยังถูกนิสัยไปหามัวแต่คนคว้าหายถูกนิสัยของตนเลยไม่ถูกสักทีพิจารณาอนาปานสติจะมุดเรื่องเขาก็ว่าฐานของความลงความตายแล้วมุดเท่านั้นเนี่ยก็มาฐานทั้งปวงหมดอยู่ที่ความตายอันลงความตายมันปล่อยวางมุดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะกี้นี่ว่าเข้าถึงความเป็นกลาง
จิตก็นิ่งแน่วเป็นสมาธิ